psychologists, they are generally very large, many campuses, very good facilities. ตัวของวิทยาลัยรัฐบาลนะคะจะได้การดูแลจากทางรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลประเทศรัสเซียต้องบอกตรงๆว่าให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเงินทุนในเรื่องของการที่จะพัฒนาในตัวหลักสูตร by the government and they are recognized of course by Australia but recognized in many other places as well ตัวหลักสูตรของทางสถาบันนะคะอย่างที่บอกว่าด้วยการเป็นของรัฐบาลฉะนั้นรัฐบาลก็จะเป็นคนผลิตหลักสูตรออกมาอยู่แล้วให้การรองรับแล้วก็ตัวหลักสูตรเขาเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะรัฐบาลอย่างเดียวในสายงานภาคอุตสาหกรรมก็จะมีอยู่ส่วนนึงที่รองรับอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นก็รองรับในส่วนของหลักสูตรยอมรับหลักสูตรของเขาอยู่แล้วนะคะ We are talking at the moment. Kangen is talking at the moment with government bodies here, the Ministry of Education and another professional institute. Maybe we will be offering some. Small classes, a lot of individual attention from the lecturers and teachers. So it's a gentle way into the higher education system. Okay. ท่านเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็น gentle way แต่ว่าจริงๆตัวเองมองว่ามันเป็น benefit เป็นข้อดีมากกว่าถ้าเราเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยการเรียนในวิทยาลัยหรือว่าในเทฟจะเป็นการเรียนไม่ได้เป็นคลาสใหญ่เป็นห้องใหญ่ถ้าในมหาวิทยาลัยจะมีนักเรียนประมาณ 2-300 คนเป็น tutorial room ที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่เขาเป็นห้องเล็กฉะนั้นอาจารย์สามารถสอนได้ทั่วถึงนะ My institution is placed in Melbourne. Melbourne it came out again this year as the world's most livable city. So it's pretty safe. It's clean. It's easy to get around. It's a nice place to live. Okay. ที่เขาบอกไปนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เห็นแยกนะครับก็จะมีบางแคมปัสที่อยู่ภายในตัวเมืองนะครับส่วนบางแคมปัสก็อยู่รอบนอกนะครับถ้าเป็นแฟชั่นเนี่ยที่ริชมอนด์นะครับที่ริชมอนด์อันนี้ที่เกี่ยวกับพวกออโตเมทีฟต่างๆนะฮะพวกเครื่องยนต์นะฮะในที่ดอกแลนด์